เกิดอะไรขึ้นในหมู่เกาะโซโลมอนเหตุการณ์จลาจลที่ยกระดับขับไล่รัฐบาลด้วยข้ออ้างเปลี่ยนสัมพันธ์จากไต้หวันเป็นทางการจีนนำมาสู่การเผาทำลายสถานที่ราชการในย่านไชน่าทาวน์ถูกรัฐสภาแต่ที่น่าแปลกใจออสเตรเลียรีบส่งเจ้าหน้าที่หลายร้อยนายเข้าไปช่วยระงับเหตุวุ่นวายแล้วด้วยข้ออ้างข้อตกลงความมั่นคงระดับทวิภาคีฉบับปี2560และโซโลมอนเป็นหนึ่งในเครือจักรภพของสหราชอาณาจักรขณะที่หมากการเมืองของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐมีเรื่องให้หวือหวาได้ทุกวันทุกสัปดาห์ล่าสุดนัดรวม120ชาติที่สหรัฐมองว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยเสรีแท้จริงร่วมประชุมสุดยอดในช่วงเดือนธันวาคมนี้ชนิดที่ทิ้งระเบิดแบ่งโลกออกเป็นค่ายเป็นขั้วอย่างชัดเจนและที่น่าสนใจชนิดเขย่าโลกอีกครั้งคือสหรัฐเลือกเชิญไต้หวันเข้าร่วมประชุมด้วยทั้งที่ประธานาธิบดีโจไบเดนเพิ่งให้คำมั่นกับจีนไปว่าเคารพหลักการจีนเดียวและผู้นำจีนย้ำชัดไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนพร้อมเตือนสหรัฐว่าอย่าเล่นกับไฟเลิกยุ่งกับไต้หวันเมื่อหันมามองรอบบ้านเราณเวลานี้ไทยถูกสหรัฐแบ่งค่ายชัดเจนแล้วแต่ที่น่าแปลกคือสิงคโปร์ชาติที่เรียกว่าเป็นมิตรที่สุดของสหรัฐในอาเซียนกลับไม่ถูกเลือกเช่นกันทั้งที่เป็นระบอบประชาธิปไตยเกมการเมืองสหรัฐหนนี้แบ่ง10ชาติอาเซียนเหลือที่สหรัฐไว้ใจเพียงแค่3ชาติเท่านั้นประเด็นทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรวันนี้เรามาติดตามกันครับDefend the Constitution of the United States. The Constitution of the United States. เหตุจลาจลในกรุงโฮนีฮาราเมืองหลวงของหมู่เกาะโซโลมอนผู้ชุมนุมบุกรัฐสภาวางเพลิงอาคารหลายหลังในย่านไชน่าทาวน์ทำให้รัฐบาลจีนเรียกร้องให้ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคนจีนซึ่งวิกฤตรอบใหม่นี้เป็นปัญหาทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัฐบาลกลางกับชาวเกาะมาลายตาโดยเฉพาะหลังปี2512รัฐบาลกลางหันไปรับรองจีนแล้วตัดความสัมพันธ์กับไต้หวันขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นมาเลตาเลือกที่จะคบหากับไต้หวันทำให้จังหวัดนี้ได้รับความช่วยเหลือจำนวนมากจากไต้หวันและสหรัฐโดยนายกรัฐมนตรีมานัสเซโซกาวาเลผู้นำโซโลมอนระบุว่าการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างประเทศจากไต้หวันไปยังจีนคือต้นเหตุสำคัญของการจลาจลครั้งใหญ่ซึ่งเป็นผลจากการแทรกแซงของกองกำลังจากภายนอกต่อการที่รัฐบาลประกาศเมื่อปี2562ยุติความร่วมมือกับรัฐบาลไทเปเพื่อไปสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับจีนขณะที่สื่อท้องถิ่นในโซโลมอนระบุว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเพียงหนึ่งในปัจจัยกระตุ้นให้เกิดความวุ่นวายในครั้งนี้เท่านั้นเนื่องจากประชาชนมีความไม่พอใจมากเป็นทุนเดิมอยู่แล้วต่อการที่บริษัทต่างชาติเข้ามาประกอบกิจการในโซโลมอนไม่ได้ให้ความสนับสนุนเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างเพียงพอโดยย่านไชน่าทาวน์หรือชุมชนชาวจีนตกเป็นเป้าหมายของการปล้นสะดมมากที่สุดด้านนายกรัฐมนตรีสกอตต์มอริสันของออสเตรเลียระบุว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดแรกของออสเตรเลียเดินทางถึงโซโลมอนแล้วเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงท้องถิ่นในการรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติและสถานที่ทำการของรัฐบาลโดยภารกิจของออสเตรเลียเป็นไปตามคำร้องขอโดยตรงจากรัฐบาลโซโลมอนซึ่งมีความไว้วางใจและเชื่อมั่นต่อรัฐบาลแคนเบราภายใต้ข้อตกลงความมั่นคงระดับทวิภาคีฉบับปี2560ทว่ามีการวิเคราะห์เช่นกันว่าการที่ออสเตรเลียดำเนินการอย่างรวดเร็วนั้นเป็นเพราะต้องการสกัดกั้นการดำเนินการของรัฐบาลปักกิ่งไม่ให้ส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาในโซโลมอนซึ่งในทางภูมิศาสตร์การเมืองถือว่าเป็นเขตอิทธิพลของรัฐบาลแคนเบราทั้งนี้ปมประเด็นพิพาทไต้หวันไม่ลุกลามเฉพาะแค่หมู่เกาะโซโลมอนแต่กำลังเป็นชนวนเหตุเขย่าอุณหภูมิโลกของชาติยักษ์ใหญ่อย่างสหรัฐและจีนที่ประกาศแข่งขันกันเสรีแต่ล่าสุดประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐงัดหมากอเมริกาคัมแบ็กกลับมายืนหนึ่งในเวทีโลกนัดเหล่าชาติพันธมิตรร่วมประชุมชาติประชาธิปไตยเสรี
ภายใต้การประชุมสุดยอดเพื่อประชาธิปไตยในระหว่างวันที่ 9-10 ธันวาคม 2564โดยประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดเสมือนจริงกับผู้นำภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคองค์กรเอกชนจากหลายประเทศทั่วโลกรวมกว่า110ชาติจากทั้งหมด193ประเทศที่เป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติเพื่อเป็นการพบปะหารือและริเริ่มในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยการที่สหรัฐเลือกไต้หวันเป็นหนึ่งในชาติที่เข้าร่วมการประชุมด้วยเท่ากับเป็นการจงใจส่งสัญญาณถึงจีนทั้งที่เพิ่งผ่านการพูดคุยกันมาถึงปมประเด็นปัญหาไต้หวันได้ข้อยุติสหรัฐเคารพหลักการจีนเดียวมาหมาดๆทำให้จีนออกมาแสดงท่าทีคัดค้านอย่างรุนแรงซึ่งนายเจ้าลี่เจียงโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุว่าจีนคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อการที่สหรัฐได้เชิญผู้แทนไต้หวันเข้าร่วมประชุมพร้อมย้ำว่าไต้หวันคือดินแดนที่ไม่สามารถแบ่งแยกได้ของจีนการกระทำของสหรัฐพิสูจน์ว่าคำกล่าวอ้างถึงประชาธิปไตยของสหรัฐเป็นเพียงเครื่องมือและสิ่งบังหน้าที่สหรัฐใช้บรรลุเป้าหมายทางภูมิรัฐศาสตร์เพื่อข่มประเทศอื่นๆแบ่งแยกโลกให้แตกแยกเพียงเพื่อรับใช้ผลประโยชน์ของตัวเองและรักษาความเป็นมหาอำนาจในโลกนี้เท่านั้นขณะที่ไต้หวันออกมาขอบคุณประธานาธิบดีโจไบเดนต่อคำเชิญให้ไต้หวันเข้าร่วมประชุมดังกล่าวและระบุว่าการประชุมครั้งนี้จะเป็นโอกาสที่แสดงให้เห็นไต้หวันซึ่งเป็นเกาะที่ปกครองตนเองและได้รับความยอมรับในเวทีโลกซึ่งปมประเด็นในเกาะไต้หวันยังทำให้เกิดปมประเด็นพิพาทในลิทัวเนียด้วยหลังเพิ่งยอมให้ไต้หวันไปเปิดสำนักงานตัวแทนทางการทูตอย่างเป็นทางการครั้งแรกทำให้จีนประกาศลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตไปเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2564ทำให้ลิทัวเนียเริ่มกลัวว่าจีนอาจจะเพิ่มการตอบโต้ด้วยการตัดสัมพันธ์ทางการค้ากับลิทัวเนียเพื่อให้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจถือเป็นการแข่งขันกันอย่างเสรีตามที่ไบเดนและสีจิ้นผิงระบุในเวทีพบหน้ากันทางออนไลน์แต่ก็เลี่ยงที่จะนำไปสู่ประเด็นข้อพิพาทระหว่างกันได้ค่อนข้างยากโดยเฉพาะประเด็นเกาะไต้หวันที่ถือเป็นจุดสัญลักษณ์ของการต่อสู้2ขั้วอำนาจระหว่างประชาธิปไตยกับคอมมิวนิสต์ทำให้ถูกวางในหมากการเมืองโลกด้วยทางนี้สหรัฐกำลังเดินเกมจงใจวัดพลังแบ่งขั้วโลกเสรีกับโลกอำนาจนิยมหรือเหล่าชาติที่สหรัฐมองว่าอยู่ตรงข้ามไม่ว่าจะเป็นจีนรัสเซียหรือแม้แต่เหล่าชาติตะวันออกกลางรวมไปถึงประเทศที่มีผู้นำครองอำนาจได้อย่างยาวนานแม้จะเป็นระบอบประชาธิปไตยคล้ายเป็นการผสมระหว่างประชาธิปไตยแบบล็อกสเปคผู้นำอย่างไรก็ตามหลายชาติคงต้องชั่งใจหากหมากเกมนี้ของประธานาธิบดีโจไบเดนเป็นเพียงระยะสั้นๆพอเท่ากับว่าชาติที่ตอบรับเท่ากับเลือกข้างสหรัฐชัดเจนดังนั้นเพื่อความมั่นใจประธานาธิบดีโจไบเดนจึงประกาศว่าเขาจะลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งเก้าอี้ผู้นำสหรัฐอีกสมัยในการเลือกตั้งครั้งหน้าวันที่5พฤศจิกายน2567ทางนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนเพิ่งมีอายุครบ79ปีเมื่อวันที่20พฤศจิกายน2564และเพิ่งสร้างประวัติศาสตร์สหรัฐด้วยการโอนอำนาจให้กับนางกัมลาแฮริสเป็นรักษาการประธานาธิบดีสหรัฐก่อนที่เขาจะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีก่อนวันเกิดเพียง1วันโดยแฮริสเป็นรักษาการประธานาธิบดีหญิงคนแรกของสหรัฐและได้เข้าทำหน้าที่สำคัญนี้ในช่วงที่ไบเดนถูกวางยาสลบเพื่อส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่ก่อนกลับมาได้สติประจำการผู้นำสหรัฐตามเดิมรวมระยะเวลาทั้งสิ้น85นาทีโดยทีมแพทย์ยืนยันว่าเขามีสุขภาพแข็งแรงดีและแข็งแรงพอที่จะปฏิบัติหน้าที่ผู้นำสหรัฐต่อไปทางนี้หากประธานาธิบดีโจไบเดนลงชิงผู้นำสหรัฐอีกครั้งในวันนั้นเขาจะมีอายุครบ82ปีและหากอยู่ครบเทอมจะอายุถึง86ปีถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ผู้นำอายุเยอะที่สุดในสหรัฐเป็นหนที่2หากเขาสามารถชนะการเลือกตั้งได้และเมื่อมาดูเหล่าชาติประชาธิปไตยที่สหรัฐเลือกให้อยู่ฝ่ายเดียวกันชาติแรกคงหนีไม่พ้นสหราชอาณาจักรและเหล่าพันธมิตรโลกเสรีอย่างเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้อินเดียออสเตรเลียนิวซีแลนด์เมื่อมาดูในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกไม่มีชื่อของจีนอย่างแน่นอนนอกจากนี้ยังไม่มีชื่อของสิงคโปร์ไทยเมียนมากัมพูชาลาวเวียดนามบรูไนบังกลาเทศศรีลังกาและปูตานด้วย
ขณะที่ในอาเซียนมีเพียง3ชาติที่ได้รับคำเชิญคืออินโดนีเซียมาเลเซียและฟิลิปปินส์รวมไปถึงติมอร์เลสเต้นอกจากนี้ยังไม่มีประเทศที่เป็นพันธมิตรแน่นแฟ้นของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางหลายประเทศด้วยเช่นกันได้แก่อียิปต์ซาอุดิอาระเบียจอร์แดนกาตาร์และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทั้งนี้เป็นผลมาจากบรรดาประเทศเหล่านี้ไม่ได้ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยเสรีซึ่งในภูมิภาคตะวันออกกลางมีเพียงอิสราเอลและอิรักเท่านั้นขณะที่นักวิเคราะห์ต่างแสดงทัศนะว่าการจัดประชุมสุดยอดครั้งนี้ถือเป็นบทพิสูจน์คำกล่าวของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับนโยบายต่างประเทศที่เขาพยายามทำให้สหรัฐกลับมาเป็นผู้นำโลกทางฝ่ายประชาธิปไตยอีกครั้งในการเผชิญหน้ากับจีนและรัสเซียที่ถือเป็นผู้นำกลุ่มประเทศเผด็จการซึ่งทั้งจีนและรัสเซียไม่อยู่ในรายชื่อประเทศที่ถูกเชิญเข้าร่วมประชุมอีกทั้งเวลานี้เหล่าชาติประชาธิปไตยกำลังถูกท้าทายจากทั้งระบบเศรษฐกิจและการเติบโตอย่างมั่งคั่งและรวดเร็วของจีนซึ่งเป็นชาติที่ปกครองระบอบคอมมิวนิสต์ที่สำคัญสามารถขึ้นชั้นเทียบเป็นคู่แข่งกับสหรัฐได้อย่างเต็มตัวแล้วในเวลานี้นอกจากนี้หลายชาติในเอเชียแอฟริกาและตะวันออกกลางเกิดการรัฐประหารยึดอำนาจเพิ่มมากยิ่งขึ้นประเด็นทั้งหมดนี้กำลังเป็นสิ่งที่ท้าทายคู่แข่งขันกันแท้จริงอย่างสหรัฐและจีนพร้อมทั้งการเปิดศึกแบ่งขั้วแบ่งค่ายแบบเอากันให้ชัดเจนไปเลยว่าใครเพื่อนมากหรือพวกมากกว่ากัน